รัชกาลพระเถระทุกเถระพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพท่านประธานในพิธีอันสูงเกียรติที่ครบทุกท่านครับในขณะเวลานี้เพื่อรอความพร้อมในการประกอบพิธีนะครับในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพุทธศักราช2564เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2564จังหวัดสุรินทร์ในวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะวัดป่าดุสิตประสิทธิ์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในกำหนดการนะครับซึ่งกำหนดการนะครับเวลา 8:30 นาทีผู้ร่วมพิธีพร้อมกันนัดสละการเปลี่ยนวัดป่าจุฑาประสิทธิ์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เวลา 9:15 นาทีพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์ 10 รูปนั่งประจำที่อาสมเวลา 9:30 นาทีท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีกรรับรัตนศีลประธานส่งให้ศีลนางสาววาสนาชัยกันนาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานประธานในพิธีเปิดด้วยดอกไม้ธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานในพิธีอ่านพระสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2564จบและเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีพระสงฆ์เจริญชนมงคลคาถาพระเทพพระชนิดานุโสภณเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธองค์เสด็จธรรมเทศนาขึ้นธรรมาเจ้าที่รับหลังจากองค์เสด็จธรรมได้พิสูจน์ธรรมะแสดงธรรมเรียบร้อยแล้วได้ยินเชิญท่านประธานในพิธีจุดเทียนสองธรรมพิธีกรและรัตนธรรมพระเทพวชิรยานุโสภณแสดงธรรมเทศนาประมาณ30นาทีเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานสงเคราะห์พระพุทธศาสนาและนำเจริญจิตภาวนา5นาทีเพื่อถวายพระกุศลประธานในพิธีต่อการเทศเจ้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์เจ้าที่นำกล่าวคำถวายพระทหารเกณฑ์ประธานในพิธีและสมาชิกราชการถวายพระทหารเกณฑ์เป็นปีโตถวายเทียนพรรษาข้าอับน้ำฝนและจตุปัจจัยในธรรมพระสงฆ์และโมทนาประธานในพิธีตรวจน้ำละครประธานในพิธีสามสายการสวดนารายสามสายประธานผมประธานในพิธีถวายธรรมเคารพเพื่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทที่พระเจ้าอยู่หัวเป็นอันสุดที่ดีในการประกอบพิธีโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและข้อพรรษาพุทธศักราช2564เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้นะครับThank you.
ำหรับพระสงฆ์ทรงสรณศักดิ์สิบรูปที่จะได้ความเมตตาประกอบพิธีในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวิชนญาณพระโสพลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์อายุเจ้าวาดวัดเขาสาราอันตุลาอาณาจักรโรพระครูโสพลธรรมรังสีเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์อายุเจ้าวาดวัดป่าโยธาประสิทธิ์พระครูปราโมทธรรมองค์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์อายุเจ้าวาดวัดไตรรัตนารามพระครูสุนทรปัญญารังสีเจ้าคณะตำบลนาบัวเจ้าวาดวัดเอกองพระนารายณ์พระครูสุนทรคุณยักษ์ที่นันเจ้าคณะตำบลนาดีเจ้าวาดวัดตำบูรพระครูสุพระครูสุริจิตาโสพลเจ้าคณะตำบลตาอ่อนเจ้าวาดวัดเจริญสัมพันธ์พระครูไพรัตน์ปัญญาพรเจ้าคณะตำบลในเมืองเจ้าวาดวัดโอที่ยานรังสีพระครูวิเวกพัฒนคุณเจ้าวาดพระป่าไตรวิเวกพระครูปราบมหาเฉลิมเกียรติจิระวัฒโนเจ้าคณะอำเภอสังขะเลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์อายุวัดสุทธิธรรมารามพระสันติปัญญาวัฒโนเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ธรรมยุทธ์พระครูอารามพระนามหลวงอ
ประธานและพิธีแรงท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในช่วงที่รอความพร้อมในช่วงนี้นะครับเมื่อประธานสงฆ์ได้ความเมตตาที่มุ่งถึงการพิธีจะได้เข้าสู่การประกอบพิธีเป็นลำดับต่อไปซึ่งในขณะเวลานี้ขออนุญาตรอความพร้อมอีกสักครู่หนึ่งนะครับแต่ในขณะที่รอความพร้อมในช่วงนี้ก็ผมขออนุญาตนำพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิทธิ์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนำเรียนท่านผู้มีเกียรติได้ทราบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิทธิ์พระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชประวัติประสูติเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะพระชนมายุได้1พรรษาโปรดให้สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ตั้งพระนามและถวายตามหลวงพระชะตาพระนามวชิราลงกรณ์นั้นกรมหลวงวชิรญาณพงศ์ทรงตั้งวชิระอันเป็นพระนามชายาของกรมหลวงวชิรญาณพงศ์เองและเป็นพระนามชายาในขณะประหนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสะดวกกับอารมณ์กรจากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าส่งเครื่องเพชรหรืออัศมีปาส่งเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิรดาและเสด็จพระราชดำเนินไปส่งศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคินามิสแควนซัสเซสและศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลแฟนซอมโมเซสสหราชอาณาจักรหลังจากนั้นส่งศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์คอนซิสนีย์ประเทศออสเตรเลียส่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาได้เสด็จนิวัตประเทศซึ่งทรงศึกษาต่อสาขานิติศาสตร์รุ่นที่2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ทรงผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีสมเด็จพระสังฆราชโด
ยมีสมเด็จพระสังฆราชวัดพระสุภิษเป็นพระอุปัชฌาย์ถวายพระสมณะนามว่าวชิรลงกรณ์วชิรารงกรณูประทับณวัดพระวรนิเวศวิหารเมื่อครบ15วันส่งลาหนวดสำหรับพระกรณียกิจพระองค์โปรดให้ตั้งพระราชพระองค์โปรดให้ตั้งพระราชพิธีกรมราชาพิเศษในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณพระบรมมหาราชวังและมีพระประสงค์รวมราชองค์การว่าเราจะสืบสานต่อเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรตลอดไปด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่วนตระหนักว่าสุขภาพอนามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรคนส่วนพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยด้านการศึกษาส่วนพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนในการกลุ่มสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งส่งรับโรงเรียนไว้ในพระราชุปธรรมพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยเช่นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์วิดิทัศน์และได้ด้านการอุดมการศึกษาพระองค์ได้ส่งพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆด้านสังคมสงเคราะห์ส่งพระกรุณาห่วงใยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้เสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานครหลายแห่งเช่นชุมชนแออัดพระขนงเขตคลองเตยเขตแอนนาวาพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชนเช่นโครงการพัฒนาเด็กที่ขาดแคลนโครงการปราบปรามยาเสพติดด้านการเกษตรกรรมส่วนความเห็นพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านเกษตรกรรมเช่นเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานพิธีพืชมงคลด้านศาสนาทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจำสม่ำเสมอเช่นทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธพระมหาปณิตตนะปฏิมากรณวัดศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพื่ออำลาการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร
สุรินทร์ธรรมยุทธ์เจ้าวาดวัดเขาสาราอาตุลาฐานจารโรพระครูโสภณธรรมรังสีเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ธรรมยุทธ์เจ้าวาดวัดป่าเป็นความประสิทธิ์พระครูมงคลประพัสสอนศิลคุณเจ้าคณะประดุจเฉียงเจ้าวาดวัดแสงธรรมพระครูสุจริตจิตาโสภณพระครูสุรจิตตาโสภณเจ้าคณะตำบลตาองเจ้าวาดวัดแสดงสัมพันธ์พระครูปราโมทธรรมวงศ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธ์เจ้าวาดวัดไตรพัฒนารามพระครูสุนทรปัญญารังสีเจ้าคณะตำบลนาบัวเจ้าวาดวัดปฐมวนารามพระครูไพรัตน์ปัญญาพรเจ้าคณะตำบลในเมืองเจ้าวาดวัดโพธิญาณรังสีพระครูวิเวกพัฒนคุณเจ้าวาดวัดป่าไตรวิเวกพระครูสุนทรคุณยาพินันเจ้าคณะตำบลนาดีเจ้าวาดวัดบางปูและพระสันติปัญญาพัฒโรเอกานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ธรรมยุทธ์วัดบุรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติได้ให้ความเมตตาในการประกอบพิธีวันนี้ครับซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณพระเทพวัชรยานสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธ์ประธานฝ่ายสงฆ์ได้ความเมตตาเข้าสู่บริเวณวัดแล้วนะครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติคณะสงฆ์คณะกลุ่มก่อนนะครับท่านผู้มีเกียรติผู้บริการกลุ่มคณะฝ่ายเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมพิธีทุกท่านและการพิธีนะครับThank you.
ี้ได้เวลาในการประกอบพิธีโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพุทธศักราช2564เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2564จังหวัดสุรินทร์วันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2564ณวัดป่าโยธาประสิทธิ์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านสุดใจสะอาดทิ้งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะปาณาติปาตาเว
ังสัมมาทิฏฐามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิสุคราเมรยะมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามินมัสการพระเดชพระคุณพระเทพวิชิรยานโสพลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธ์พระเจ้าการเถระทุกรูปเรียนท่านสุดใจสะอาดยิ่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีที่เคารพดิฉันนางสาววาสนาชัยพนาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ในนามคณะกรรมการดำเนินงานขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนถวายพระทหารเพลและจตุปัจจัยทายธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564ในวันนี้ดิฉันขออนุญาตรายงานถึงความเป็นมาของการจัดโครงการเพื่อเปิดทราบพอสังเกตดังนี้ค่ะด้วยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านศาสนาส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในส่วนของจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ได้กำหนดดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในทุกหมู่เหล่าให้มีความมั่นคงสืบไปการจัดงานในครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์และสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ในการดำเนินงานในพิธีโดยกำหนดจัดโดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคม2564ที่วัดสาลาลอยในวันนี้ในช่วงภาคเช้าได้จัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
ในกิจกรรมในช่วงต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเทียนพรรษาพระอาบน้ำฝนและถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมประกอบพิธีเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม2564ซึ่งได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากท่านพระครูวัดป่าโยธาประสิทธิ์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่ให้อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆต้องได้รับการขอบพระคุณไว้อย่างเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ท่านสุดใจสะอาดยิ่งประธานในพิธีได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่านพระสุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2564ตามลำดับขอให้เรียนเชิญค่ะเดชะพระพระองค์สุริยประบาทโปรดก้าวโปรดกระหม่อมพระพุทธเจ้านายสุดใจสะอาดยิ่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ในนามของประสบนิกรทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมณที่นี้ต่างมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าพระองค์ทุลีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทยและเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2564ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารเพลถวายเทียนพรรษาและผ้าน้ำฝนเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ใต้ฝ่าพระองค์ทุลีพระบาทในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชวรโอกาสน้อมกราบน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และอานิสงส์แห่งพระราชกุศลที่ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นเนืองนี้ได้โปรดอภิบาลประธานพรให้ใต้ฝ่าพระองค์ทุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยผ้าและอุบัติเหตุอันตรายทั้งปวงขอพระเกียรติที่คุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกสารทิศทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยตราบ
ที่รัชกาลด้วยพระเจ้าด้วยพระหมอขอเดชในลำดับต่อไปก็กราบปรารถนาพระเดชพระคุณพระเทพวชิรญาณพระโสภณท่านคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธได้ความเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาก็กราบปรารถนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปก็เรียนเชิญท่านสุขใจสะอาดยิ่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ท่านประธานในพิธีจุดเทียนสองธรรมเรียนเชิญครับมาจโลกาธิปติสหัมปติกันอันชะดีอันทิวรังอายาจธาสันติธาสตาปรัชภชาติกาเทเสทุกธรรมังอนุกรรมปิมังปัญชังThank you.
กับท่านมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระพุทธศาสนาให้น้อมนำมาปฏิบัติให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนโดยทั่วกันจนกว่าจะรวมด้วยเวลาก็จะเป็นธรรมที่เรียกว่าภาวะธรรมนั้นมีตัวเองที่ได้ยกไว้นั้นต้องการนั้นว่าความว่าตัวพระพุทธเจ้าคนใดมีจิตใจยึดมั่นในองค์ธรรมสี่ประการคือหนึ่งสัจจะคือตัดต่อธรรมมันรับรู้จากคนจิตใจของตนทั้งที่มีความอดทนอดกลั้นอดออมจากการความจากเพื่อสิ่งของแต่ตนและคนอื่นควรให้ปัจจุบันนั้นมีความเจริญความเต็มใจเป็นขึ้นมาทางนี้ได้มีพิจารณาปัจจุบันข้อที่หนึ่งก็เป็นการอามัติยาจันทร์และก็พุทธะฉะนั้นว่าท่านทั้งหลายการที่วันนี้เรารู้กันว่าวันเข้าพรรษาในวันครบรอบของประวัติพระเดชพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยคือเรื่องการตั้งหาเนี่ยเป็นการตั้งหาของพระราชาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั้นคือพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นพระราชาแสดงหาความยากลำบากในความวุ่นวายของหลายในวันท่านออกพรรษาไปสำรวจเรื่องความแสดงหาธรรมจนได้ทำที่เขาเรียกสมาธิธรรมสมาธิธรรมคือความสงบร่มเย็นเป็นสุดนั้นพระองค์ท่านจึงประกาศศาสนามาก็คือว่าสมาธิคือว่าสมาเขาเรียกศาสนาสมาธิศาสนาสมาธิเนี่ยถ้าทุกคนมีจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วความสงบไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวหรือจะอยู่ครอบครัวหรือจะอยู่หมู่มากมันก็พร้อมจะให้ความร่มเย็นเป็นสุดได้ฉะนั้นศาสนาพุทธของเรานี้เป็นศาสนาดับความทุกข์ความวุ่นวายทั้งหลายเป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราท่านค้นพบแล้วและประกาศมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วก็ทำกรรมไว้ตลอดกาลถ้าใครได้ทำตามพระองค์ท่านนั้นแล้วบุคคลนั้นก็จะได้รับความสำเร็จความสุขความเจริญในตัวเองแล้วก็จิตใจตัวของด้วยฉะนั้นคำว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าเราจะอยู่ระดับไหนเราจะอยู่คนประเภทไหนก็ต้องใช้สมาธิไม่ว่าศาสนาใดก็แล้วแต่ต้องใช้สมาธิเป็นเครื่องบริหารถ้าเรามีสมาธิบริหารแล้วมันก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองในจิตใจงานของเราไม่ว่าข้าราชการถ้ามีสมาธิการศึกษามาก็ท่านจะเป็นคนก้าวหน้าขึ้นมาแล้วนั่งประธานนั่งขอวาสนาเป็นสันติสันใจสมาธิท่านนั้นไม่ว่าพระสงฆ์เองก็เป็นไทยท่านนั่งสมาธิเนี่ยเป็นธรรมะท่านนี้เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาก็คือส่งเสริมให้เรามีสมาธิท่านนี้ไม่ได้ส่งเสริมอย่างอื่นถ้าเรามีสมาธิถ้าเรามีตัวมีสมาธิเราก็จะมีสิ่งในตัวสิ่งนี้มันมาจากมาหลังสมาธิถ้าเรามีสมาธิแล้วจิตใจของเราจะระลึกถึงธรรมดาจะไปด่าคนอื่นก็ไม่ได้จะเกลียดคนอื่นก็ไม่ได้ฉะนั้นสมาธิตัวนี้สมาธิว่าเป็นหัวใจคำว่าพุทธศาสนาจะคือนั้นก็เป็นที่ตามมาที่หลังแต่หัวใจที่พระพุทธเจ้าประกาศนั้นคือสมาธินั่นเองถ้าสมาธิของพระพุทธเจ้าจะบอกว่าถ้าท่านมีสมาธิแล้วบุคคลนั้นจะพ้นทุกข์ได้เช่นพระพุทธเจ้าองค์ของเราหรือตลอดถึงครูบาอาจารย์ถ้ามีสมาธิพร้อมจะพ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ของท่านนั้นคือเขาเรียกไม่ได้มาเกิดแล้วตามภาษาโลกเขาเรียกนิพพานนั่นเองความดับทุกข์ทั้งหลายฉะนั้นศาสนาพุทธของเราศาสนาที่ตายแล้วไม่เกิดฉะนั้นการตายแล้วไม่เกิดเราจะทำอย่างไรถึงตายแล้วไม่เกิดต้องค้นหาทำจิตตัวเองให้เป็นสมาธิก่อนถ้าเรามีสมาธิเมื่อไหร่นั้นเราจะเข้าใจชัดเจนที่สุดแต่ยังไม่ถึงสมาธิ
ธิทำให้จิตมันออกนอกพระองค์ท่านก็เมตตาก็ทำน้ำเย็นเข้าไปสุดท้ายความรู้สึกตามน้ำเย็นเข้าไปสุดท้ายน้ำเย็นไปถึงกระเพาะพระองค์ท่านองค์ท่านก็ต้องรับรู้แค่นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างความเมตตาก็เกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตพระองค์ท่านขึ้นมาความเมตตาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ท่านจะมีความเมตตาเพราะท่านมีสมาธิสมาธิต้องพูดบอกพระราชคือสมาธิเป็นสมาธิของพระราชาไม่ใช่สมาธิอาจารย์เลี้ยงของพระราชาเป็นผู้รับเป็นผู้หาสมาธิมาก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์ต่อมาก็คือประการที่จิตของเราต้องมีสมาธิถ้าพระราชามีสมาธิมานานความร่มเย็นเป็นสุขของมังคุดจะเกิดขึ้นตลอดมาไม่ว่าจะอยู่ในใจมันจะเกิดสีวิไลขึ้นมามันจะเกิดทิ้งธรรมเป็นจริงเลยนะดังนั้นพระองค์ท่านตั้งแต่นั้นมาองค์ท่านก็นิมนต์พระไปเทศน์ขณะให้ทำให้ฟังให้ฟังไม่ว่าองค์นู้นองค์นี้องค์นู้นองค์นี้มาเรื่อยๆไม่อยากฟังธรรมะเลยเพราะธรรมะที่ดีธรรมะที่อยากไปดังนั้นในวันของท่านนั้นทุกวันเหมือนวันเดียวเหมือนวันพวกเราทุกท่านจะไม่เข้าใจว่าวันมันเป็นวันไปแล้ววันก็เป็นวันไปแล้วนะคือเข้าใจในสิ่งที่ไม่ดีที่คนมาคนที่ไม่เข้าถึงมาพูดให้ฟังยังไงก็ไปเชื่ออย่างนั้นอาตมาเองก็เกิดเชื่อแต่ไปดูแล้วคนละเรื่องหมดพระราชาเนี่ยท่านทรงคุณธรรมมากเลยพอคนก็เก่งนั่งมันนั่งต่อนานก็เก่งสติปัญญาก็รอบรู้โอ้โหหาเทียบเทียมไม่ได้พออาตมาก็บอกว่าสมควรแล้วในยุคของพระองค์ท่านนั้นก็จะเป็นสิริไลถ้าในวิไลมันต้องมีสมาธิก่อนดังนั้นทุกคนต้องฝึกสมาธิดังนั้นพระองค์ท่านต้องฝึกสมาธิพระเดชตามพระบรมท่านต้องฝึกสมาธิพระเดชตามทุกภาคส่วนต้องมีสมาธิถ้ามีสมาธิท่านจะเกิดสิริไลเป็นสิริไลก็ได้คือความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองดังนั้นคนเราก็เป็นคนโชคดีโชคดีเมื่อไรก็เรามีพระราชาฝึกฝนสมาธิการแข็งแกร่งที่สุดเลยนั่งสองชั่วโมงพระองค์ท่านบอกให้นั่งสมาธิรู้สึกมันจะมุดมิดไม่เป็นยังไงก็ปวดถ้าได้นั่งสมาธิก็จะมีความสุขถ้าได้สวดมนต์ก็จะมีความเบิกบานยังไม่นำทั้งพระองค์ท่านอย่างเดียวมาดีดีไม่ได้ธรรมดาเนี่ยคือความจริงที่ผู้คนมาพูดในงานโยมทั้งหลายได้ไปฟังความจริงท่านเดียวมาดีแล้วก็สวดมนต์โอ้หลายบทอาตมาเองยังสวดไม่ได้เลยนี่คือความสามารถของพระองค์ท่านพอเราเข้าไปถึงแล้วถึงโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเราไม่รู้พระราชาไม่เก่งที่ใช้พระราชานี่เป็นยอดของพระราชาไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอรสราชการที่9จนถึงราชการที่10ท่านก็ต่อยอดพ่อของท่านขึ้นมาต่อยอดพ่อของท่านขึ้นมาอันดับแรกอาตมาก็ดูแล้วเองพอดูว่าท่านจะบริหารอย่างไรมาดูไปดูมาท่านเอาศาสนาขึ้นก่อนเลยแล้วก็มีมวลอาตมาคณะสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ไปตรวจทุกเดือนนะนั่นคือเป็นเคล็ดลับของพระองค์ท่านความเชี่ยวฉลาดของพระองค์ท่านการเดินทางเพื่อมาตรวจเพื่อเป็นสิริมงคลจิตแท้จริงนั้นจิตแท้จริงลึกๆนั้นต้องการให้ข้าราชการพระองค์ท่านตรวจมนต์ได้การถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่สมควรเลยท่านยังเอาหนังสือให้ตรวจมนต์ด้วยตรวจมนต์เดือนหนึ่งยังไม่ตามสองเดือนยังไม่ตามสามเดือนยังไม่ตามสี่เดือนยังหนึ่งปียังไม่ยังก็สวดไปสองปีส่วนบางคนก็สวดไปจำหมดแล้วเมื่อจำหมดแล้วโครงการท่านก็คลายไปเพราะทุกคนว่าท่านศาสนาเข้าไปในจิตใจของทุกคนไปแล้วตอนนี้ท่านยังทำบทสวดบทอีกบทสวดบทเป็นพิธีชุดเล็กนะให้ติดท่านราชการทุกคนเพราะไม่มีเวลาสวดบทเปิดเลยเปิดตุกตาของเจ้าของเนี่ยเอวไม่ได้ตุกตาเอวนั่งก็ไม่ยังเดียวต้องบอกถ้าไม่มีเวลาตรวจให้กดพิธีดีกว่าพันเพลงพันธรรมะดีกว่าพิธีความสุขที่พระองค์ท่านคิดคนเพื่อให้ทุกคนให้อยู่ในสิ่งที่ทำนั่นเองฉะนั้นธรรมะถือว่าได้เข้าไปสัมผัสพระองค์ท่านแล้วซึ่งธรรมะบอกธรรมะเองก็เป็นธาตุของพระราชาองค์หนึ่งก็เป็นธาตุของพระราชาเพราะตั้งแต่ธรรมะเกิดมาก็พระราชาให้เกิดนะให้แม่ธรรมะพ่อธรรมะเกิดความรักแต่งงานกันขึ้นมาพ่อมาเป็นหลวงแต่เยื่อขึ้นมาหลวงไปเยอะขึ้นมาก็พระราชาก็พอรับพระราชามากตั้งแต่ไหนก็คือตั้งแต่เจอพระก็คือเขาเรียกว่าหัวใจให้พระราชาหมดแล้ว
แต่พวกเราไม่เคยให้ท่านเลยแม้แต่วาจาปากในหลวงก็ให้เราให้เราให้เราเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีปากมีจมูกมีหูมีก็มีแขนมีขานั่นแหละถ้าท่านไม่ให้เกิดถ้าให้เกิดเราจะมีไหมไม่มีแม้จริงจริงจริงของทั้งหลายที่เราใช้ต่อทั้งหมดก็ต่อมาก็พูดถึงเงินไทยก็นั่นแหละท่านให้เสื้อผ้าท่านจะซื้อให้กินนอนก็ซื้อให้รถก็ซื้อให้อยากกินข้าวตอนเช้าตอนเย็นท่านก็ซื้อให้ทุกอย่างนั่นแหละคือรวมให้ทั้งหมดให้เราไปคิดถึงคุณตรงนี้เราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราไปคิดถึงตรงนี้แล้วเราก็จะเป็นคนทุกข์เป็นคนทุกข์อะไรเพราะคนเขาเรียกคนตกเหนื่อยเหนื่อยเราคุณจริงที่คุณให้คุณเองนั่นแหละต้องทำที่สุดดังนั้นเวลาจะโอกาสจะผ่านไปจะถึงที่ไรก็ด้วยตรงนี้ดังนั้นท่านในวันครูบาอาจารย์ต้องหลายไปไปโสดมนต์ไปนั่งภาวนาไปเทศนาให้ฟังเทศไปเทศมาพระองค์ท่านก็บอกจำไม่ได้บ้างที่จำไม่ได้คืออะไรหลวงนะที่จำไม่ได้เพราะอาตมาไปเอาจิตเอาสมาธิของปุถุชนไปสอนให้ท่านหลวงปุถุชนจิตตกจิตไม่ตรงออกนอกนะจิตท่านใจดูข้างในถ้าจิตตรงออกนอกมันจะจำได้ทุกเรื่องถ้าจิตไม่อยู่ในสมาธิมันจะลืมทุกเรื่องมันจะจำได้แค่สมาธิอย่างเดียวแต่ว่าพอดีพระองค์ท่านไปจำสมาธิตาฟองก็เลยวันนี้ท่านก็มีเรื่องอื่นไปท่านไปเพราะว่าท่านก็บอกแล้วแต่พยายามขอว่าไปแต่เรามีแล้วคือสมาธินั่นก็ทันที่สุดวันนี้เราเป็นวันเกิดของท่านตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นวันเข้าพรรษาด้วยก็ถือว่าพวกเราก็แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นความมุ่งของเราแล้วก็จะสัมพันธ์ข้าวศาสนาธรรมะกษัตริย์ของเราเนี่ยการส่งเสริมพระธรรมก็อย่างต่อไปในการสื่อใจเรื่องราวของศาสนาเนี่ยก็จะประสงค์เสริมที่สุดคือสมาธิถ้าใดจะส่งเสริมสมาธิมากที่สุดสมาว่าจะมีไม่ว่าโยมไม่ว่าพระสมาก็ยังกล่าวเรียกท่านหนึ่งโยมหรือว่าที่อยากให้ท่านตั้งคติการการดูสมาธิให้เข้มแข็งบ่อยถ้ามีถ้าในโยมโปรดเจ้าตั้งคติการพระสงฆ์อันโยต้องมาคือสมาธิอันนี้แค่สมองถ้าทำต้องเรียนจุดไปเกิดขึ้นเราไม่อยากไม่ลำบากเลยไม่ง่ายคือสมาธิตอนนี้พระองค์ท่านก็ทำงานเข้าไปสอนท่านวันที่สี่วันที่ห้าท่านไปสนามหลวงท่านเดินตรงไม่ต้องประคองเลยแล้วเพราะคิดท่านมีสมาธิแต่นั้นมาอีกก็ต่อเรื่อยๆไปนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจากหน้าทั้งขาก็ขาวเลยคลายหมดเลยถึงท่านมีความเมตตาลูกน้องแต่โปรดเจ้ายังไม่มีห้องอาจารย์เยอะอยู่ในวัดเลยนะถึงอาจารย์เยอะไปก็ห้องมีความเยอะเพราะเป็นห้องทำให้พระองค์ท่านมีสมาธิท่านเลยคือว่าห้องนี้ทำให้ท่านมีสมาธิก็เลยลดเป็นห้องอาจารย์เยอะอยู่แต่ดังนั้นวันนี้เราพวกเราก็ทำกิจกรรมของเรามาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มาเรื่อยนั่นการตัดสินเจตนาธรรมะธรรมะก็สมควรแก่เวลาไม่อยากประมาทไปคือสมาธิเป็นแก่นของพุทธศาสนาไม่ว่าพระเองไม่มีสมาธิก็สมาโยมมีสมาธิก็สมาก็ตอนนั้นมีสภาวะก็สมาด้วยสมาธิการทุกข์ที่มีอย่างก็ดังนั้นก็เจตนาธรรมะธรรมะก็สมควรแก่เวลาเอวังเมื่อเราประกาศจะมีในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญท่านสุดใจสะอาดยิ่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีถวายกันเทศแด่พระเดชพระคุณพระเทพพระเชษฐาพระโสดคนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธ์เจ้าวาดวัดเขาสาราอัตุระธานาสาโรครับThank you.
ิปติปติภาหายะสัพพสัมปันติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังปุถมังพลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปันติสิทธิยาสัพพกยวินาสายะปริตังปุถมังพลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังภูธัมมังพลังSo,